กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องของการสรุปรถจักรยานยนต์ Yamaha ที่มีการเปิดตัวไปและวางจำหน่ายในปี2565นั้นยังไม่จบค่ะเรามาต่อกันที่รุ่นที่10นั้นคือ New Yamaha WR155 Journey of the Brave เปิดเส้นทางใหม่ไปกับใจที่กล้าพร้อมสีใหม่และแอคเซสซอรี่แต่งสุดเท่รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นเอาใจสายโดดกันนะคะ New Yamaha WR155 รถสายพันธุ์ Enduro ระดับโลกอย่าง WR Series ยังคงตอบสนองความเร้าใจในการขับขี่ด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์155cc จ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ด้วยระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ VVA พร้อมลุยทุกเส้นทางทั้งออนโรดและออฟโรดด้วยระบบกันสะเทือนหน้า KYB ขนาด41มิลลิเมตรและระบบกันสะเทือนหลัง Link Tri Monocoque ที่สามารถปรับค่าความแข็งได้ถึง5ระดับตามน้ำหนักของผู้ขับขี่ช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมทำให้สนุกในทุกเส้นทางการขับขี่พร้อมถังน้ำมันความจุขนาด 8.1 ลิตรให้คุณไปได้ไกลกว่าเดิมให้ความล้ำสมัยด้วยหน้าปัด True LED Digital Meter ที่แสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนมาพร้อมกับตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์เพื่อรองรับการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางลุยมาพร้อมเบาะนั่ง Flat Seat ที่สามารถรองรับการขับขี่ทุกท่วงท่าพร้อมเฟรมที่ออกแบบเพื่อความสนุกสนานในการขับขี่ทั้งออนโรดและออฟโรดNew Yamaha WR155 Journey of Babe เปิดเส้นทางใหม่ไปกับใจที่กล้ามีให้เลือกถึง2เฉดสีด้วยกันนั่นคือ Yamaha Blue สีน้ำเงินที่ให้ความเร้าใจแบบเดียวกับทีมแข่ง Yamaha Racing Team และ Yamaha Black สีดำดุดันที่ตัดกับเฟรมสีเขียวพาสเทลพร้อมโลโก้ WR สีขาวเหลืองซึ่งให้ความเท่สะดุดตาทุกมุมมองและที่สำคัญยังมีการรับประกัน5ปี 50,000 กิโลซึ่งเป็นการรับประกันที่สุดคุ้มและไม่เคยมีใครทำมาก่อนโดย Yamaha กล้ารับประกันสำหรับรุ่นที่11ในเดือนพฤศจิกายน2565นั้นเอาใจสายสปอร์ตเรซซิ่งกันนั่นคือรุ่น New Yamaha YZFR3 สีใหม่Ride the R Anytime รถสปอร์ตแท้สายพันธุ์ R Series DNA สายพันธุ์แชมป์มาด้วยเครื่องยนต์ขนาด321cc แบบ2สูบเรียง8วาล์วระบบหัวฉีดอัจฉริยะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยความแม่นยำระบายความร้อนด้วยน้ำและเต็มเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีกระบอกสูบไดอาซิลแข็งแกร่งทนทานเอกลักษณ์เฉพาะของ Yamahaลูกสูบอลูมิเนียมแบบอัดขึ้นรูปน้ำหนักเบาพร้อมออกแบบให้มีระยะออฟเซตที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมแรงม้าให้อยู่ในกำมือและสนุกเร้าใจไปในทุกเส้นทางได้อย่างเต็มสมรรถนะและยังให้ความรู้สึกเต็มอารมณ์รถสปอร์ตด้วยแอร์เมเนจเมนต์ยกระดับด้วยการออกแบบแฟริ่งตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้มีความเร็วสูงสุดที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับฟีเจอร์สุดล้ำตามสไตล์สายพันธุ์ R Series ตั้งแต่ไฟหน้าและไฟเลี้ยว True LED ดีไซน์ใหม่อารมณ์ซุปเปอร์สปอร์ต R Series สายพันธุ์ Racing Sport พันธุ์แท้สว่างชัดทุกเส้นทางโชคหัวกับเทเลโคปิกอัพไซด์ดาวน์สปอร์ตเต็มขั้นด้วยโชคหัวกลับที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกดีเยี่ยมควบคุมการเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจพร้อมด้วยระบบเบรก ABS ที่สามารถทำให้คุณขับขี่ได้อย่างสนุกเต็มอารมณ์สปอร์ตช่วยหยุดรถได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นป้องกันการลื่นถลายในสถานการณ์ขับขันและยังมีระบบควบคุมพาวซุปเปอร์สปอร์ตล็อกที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ได้อย่างเต็มอารมณ์รถซุปเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็น Full LED Meterหน้าปัดแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์ชิฟไลท์ระบบสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ดีไซน์เท่ล้ำบ่งบอกความเป็นบิ๊กไบค์อย่างแท้จริงพร้อมด้วยแฮนเดิลคาวดีไซน์ลุคซูเปอร์สปอร์ตสไตริงให้ความแข็งแรงและลดน้ำหนักได้มากขึ้นมาพร้อม2เฉดสีด้วยกันนั่นคือสีน้ำเงินสีดำมาพร้อมกับอักเซสซอรี่อุปกรณ์ตกแต่งแท้จาก Yamaha ที่มีให้เลือกเสริมแต่งให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสมรรถนะที่เร้าใจยิ่งขึ้นทั้งบังลมหน้าฝาครอบเบาะชุดเกียร์โยงชุดมือเบรกมือคลัชชุดแฮนด์แอคทีฟชุดไฟเลี้ยว LED และแผ่นเรซินกันฝาถังน้ำมันลายคาร์บอนและที่สำคัญยังมีการรับประกัน5ปี 50,000 กิโลซึ่งเป็นการรับประกันที่สุดคุ้มและไม่เคยมีใครทำมาก่อนโดย Yamaha กล้ารับประกันเราเดินทางมาถึงรุ่นสุดท้ายของปี2565ในเดือนพฤศจิกายนปิดท้ายปีอย่างสวยงามกับรถยอดนิยมอยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนนั่นคือรุ่นพิเศษค่ะนั่นคือ New Yamaha X-Max Connected Follow the Max 1เดียวต้อง Max Premium Sport Scooter ที่ครองใจทั่วโลกเป็นรถที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยและระดับโลก New Yamaha X-Max Connected ได้รับการออกแบบดีไซน์ใหม่ Express the New Max Style รูปทรงใหม่สปอร์ตเร้าใจทั้งคันดีไซน์พรีเมียมสปอร์ตในสไตล์ Max Series DNA New Sport Design Front Fairing โดย Fairing หน้าออกแบบใหม่ช่วยการควบคุมคล่องตัวมากขึ้นมีความกระชับให้เส้นสายที่ต่อเนื่องจากด้านบนลงมายังบังคนหน้าเพื่อให้ความรู้สึกถึงการบังคับรถที่คล่องตัวมากขึ้น New X-Motive Full LED ไฟหน้าไฟท้ายดีไซน์ใหม่เอกลักษณ์ใหม่สไตล์ X ที่มาพร้อมระบบไฟ Full LED ทั้งคันแบบแยกดวงทั้งหมดและปรับตำแหน่งไฟเลี้ยวหน้าไปที่ระดับแฮนด์รถช่วยให้โดดเด่นและมองเห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นNew Frame Motif Fairing รูปแบบบูมแมรงที่มีลักษณะคล้ายเฟรมตามแบบฉบับ Max Series โดยได้รับการออกแบบ Fairing ใหม่ให้คล้ายเฟรมที่เชื่อมต่อกันจากยูนิคสวิงมายังล้อหน้าเพื่อให้รู้สึกถึงโครงสร้างที่มั่นคงและแข็งแรงรวมถึงการส่งกำลังของเครื่องยนต์และมีดีไซน์ Heat Outlet ใหม่ช่วยระบายความร้อน New Seat and Under SeatStorage Chef เบาะนั่งและที่เก็บของดีไซน์ใหม่รูปร่างเรียวทำให้รู้สึกปาดเปียวขึ้นลงง่ายควบคุมรถได้คล่องตัวมากขึ้นที่เก็บของใต้เบาะสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบด้วยกัน New Adjustable Wide Screen Aluminium Rear View Mirror Stream ชิลหน้าบังลมดีไซน์ใหม่และก้านกระจกอลูมิเนียมเสริมความสปอร์ตให้พรีเมียมยิ่งขึ้นโดยออกแบบใหม่ตามหลักแอโรไดนามิกและสามารถปรับเลื่อนได้ถึง2ระดับช่วยควบคุมลมปะทะในขณะขับขี่ให้รู้สึกสบายยิ่งขึ้นและก้านกระจกมองหลังแบบอลูมิเนียมช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันNew Yamaha X-Max Connected ยังโดดเด่นเรื่องของฟีเจอร์ Exclusive The New Max Future ล้ำสมัยกับจอแสดงผลใหม่พร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อการรองรับการใช้งานที่มากขึ้นรุ่นนี้บอกเลยว่า Brick Fuel Tank ถังน้ำมันใหญ่ขนาด13ลิตรเอาใจคนที่ชอบเดินทางไกลแล้วก็หมดกังวลกับการที่เราต้องเดินทางและหาปั๊มน้ำมันบ่อยๆจูฟเลตยางหน้า15นิ้วและยางหลัง14นิ้วพร้อมล้อแม็กน้ำหนักเบาและที่สำคัญยังมีการรับประกัน5ปี 50,000 กิโลซึ่งเป็นการรับประกันที่สุดคุ้มและไม่เคยมีใครทำมาก่อนโดย Yamaha กล้ารับประกันรุ่นนี้คงต้องขอยกยอดไว้นะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ปิดปี2565และข้ามเข้าสู่ปี2566กันตอนนี้ก็เริ่มมีการส่งรถและก็มีรถวางที่หน้าร้าน Yamaha Square ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแล้วนะคะรายละเอียดเจาะลึกของรถรุ่นนี้นั้นในสัปดาห์ต่อๆไปทางรายการจะเชิญอาจารย์เก่งเข้ามาร่วมให้รายละเอียด
ข้อมูลและทำความเข้าใจกับรถรุ่นนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะส่วนสัปดาห์หน้านั้นกำลังจะมีงานแถลงข่าวประจำปีของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดทางรายการขอดำเนินการและทำหน้าที่ในการนำเสนอคุณผู้ชมเรื่องของงานแถลงข่าวในปี2566นั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าเราเจอกันค่ะเราผูกพันไว้ด้วยคำว่ารักและคำ